เอามาทำให้ดูประมาณนี้ละกันแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆนะครับวิธีการคำนวณหาพื้นที่ปริมาตรนะฮะในทางช่างลึกๆนะครับมันจะมีเรื่องของพวกไดนามิกนะครับมันจะมีการแปรปรวนนะครับมีการอัดอากาศมีเรื่องของอุณหภูมิมีการขยายตัวนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือรูท่อเดิมนะครับอันนี้ก็คือรูที่ผมเจาะนะครับ6รูไม่พอนะครับทีนี้เท่าไหร่ถึงจะพอนอกเอา 11.33 ตังค์แล้วก็หารด้วย 0.785 นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตศรีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตศรีพรมสาโดยคลิปนี้ผมจะมาทำภาคต่อในเรื่องของท่อไอเสียสำหรับ CRF 250 Rally นะครับแล้วก็ CRF 250L นะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราไปติดตามกันเลยแล้วกันนะครับไปไปดูกันเลย CRF ลูกรักสำหรับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะงงเนาะเอ้ามันผ่าอะไรของมันอีกแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามันขี่ดีเนาะก็ผมใส่ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัวปลายท่อนะครับถ้าใครได้ติดตามผมมาตลอดนะครับก็จะได้ยินเสียงแล้วแหละนะครับว่าสูตรนี้เพราะมากนะครับเพราะมากก็อากาศก็จะวิ่งนะครับไหลเข้ามาแทนที่มันจะไหลออกไปตรงปลายเลยนะครับก็ถูกกั้นไว้นะฮะผมทำผนังกั้นไว้แบบนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือในรอบสูงอ่ะมันวิ่งไม่ออกนะครับที่แรกผมก็งงอยู่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็เลยมาคำนวณหาขนาดของรูนะครับทีนี้มันไม่สัมพันธ์กันนะครับผมก็เลยจะมาเจาะรูขยายนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับถึงขั้นตอนในการหาขนาดของรูท่อไอเสียก็สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับก็คือเราหาพื้นที่ของวงกลมของท่อก่อนนะครับอยู่ที่38มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเราไล่เป็นเซนดีกว่าเนาะก็คือ 3.8 เซนจุด8ซมรูที่ใช้นะครับผมใช้รูขนาด1เซนติเมตรนะฮะ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็เขียนไว้นะครับ1เซนนะฮะทีนี้สูตรในการหาพื้นที่วงกลมนะครับก็คือ pi d กำลัง2ส่วน4หรือนะครับ pi r กำลัง2ก็ได้นะครับได้ทั้ง2นะฮะแต่ผมเอาสูตรหน้าก็เป็นสูตรนะครับ 3.8 ยกกำลัง2เนาะคูณกับพายก็ 3.14 นะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูก็จะได้เท่ากับ 11.33 นะครับวงกลมใหญ่เท่ากับ 11.33 เซนติเมตรกำลัง2ทีนี้ตัวรู1เซนนะครับรู1เซนก็รู1เซนนะฮะก็ใช้สูตรนี้นะครับพายก็ 3.14 คูณ1กำลัง1หาร4นะครับก็สรุปก็คือ 3.14 หาร4นั่นเองนะฮะเท่ากับ 0.785 นี่คือรูเดียวนะครับ 0.785 นะฮะทีนี้มันมี6รูแล้วก็คูณ6เข้าไปนะครับคูณ6เข้าไปคำตอบก็คือได้เท่ากับ 4.71 เซนติเมตรกำลัง2นะครับนี่สังเกตดูไหมครับว่ามันต่างกันเยอะมากอันนี้ก็คือรูท่อเดิมนะครับอันนี้ก็คือรูที่ผมเจาะนะครับเพราะฉะนั้น6รูไม่พอนะครับ6รูไม่พอทีนี้เท่าไหร่ถึงจะพอเนาะก็เอาง่ายๆนะครับเอา 11.33 ตั้งแล้วก็หารด้วย 0.785 นะครับก็จะได้14รูนะครับเท่ากับ14รูนะครับทั้งหมดเลยนะ14รูนะครับเราจะต้องทำรูตัวนี้นะครับถึง14รูนะครับถึงจะเท่ากันกับรูใหญ่ๆรูนี้1รูนะครับแต่ทีนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็น14รูเสมอไปนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดเราเจาะรูให้มันเท่ากันนะฮะให้ปริมาณไหลเข้าเท่ากับปริมาณไหลออกเลยมันก็จะไม่เกิดการอั้นนะฮะไอเสียก็จะไหลได้โล่งปัญหาก็คือมันจะโล่งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะย่นลงผมจะไม่เอาถึง14รูนะครับผมจะเอาแค่เพิ่มเข้ามาอีกสักขั้นกลางตรงนี้ผมจะขั้นกลางรูพวกนี้จะเพิ่มเข้ามาอีก6รูนะครับ6รูเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มากดเครื่องคิดเลข7 8 5คูณ12เนาะรวมกับของเดิมมันจะเท่ากับ 9.42 นะฮะ9
1.42 สม.กำลังสองถามว่าเสียงมันจะเพี้ยนไปจากเดิมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันแล้วกันเนาะแล้วก็จากสูตรนี้จะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็มาติดตามกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่แรกว่าจะเจาะคาไอเนี่ยนะฮะแต่ว่าเจาะไปเจาะมามันหลุดนะฮะหลุดกันเลยอ่ะโอเคเจาะไอตอนมันหลุดนี่แหละเพิ่มมาอีก6รูนะครับเป็น12รูก็จะเป็น 9.42 ตารางเซนติเมตรนะครับรูตัวนี้นะฮะมีขนาด 11.33 เนาะแล้วก็เจาะตัวนี้เพิ่มเป็น 9.4 เนาะก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะสวมเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเชื่อมปิดนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบของเขานะครับก็คือตัวนี้นี่ครอบปั๊บเข้าไปเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะเสียงดังกว่าเดิมนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไอเสียงมันไหลได้เยอะกว่าเดิมนะฮะเสียงก็เลยต้องออกมาเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต้องดังกว่าเดิมนะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเอาไปลองเทสให้ดูนะครับในคลิปนี้ก็เอามาทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆนะครับวิธีการคำนวณหาพื้นที่ปริมาตรนะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในเรื่องของอากาศในเรื่องของอุณหภูมิมันจะมีทางช่างลึกๆนะครับมันจะมีเรื่องของพวกไดนามิกนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนของแข็งนะที่ว่าไหลเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่นะฮะมันจะมีการแปรปรวนนะครับเยอะอยู่นะครับมีการอัดอากาศมีเรื่องของอุณหภูมิมีการขยายตัวนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวลองขี่ดูก่อนนะครับได้ผลยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้แค่นี้แหละนะครับไปก่อนสวัสดีครับเสียงเร้าใจมากนะ